สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่10กันยายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีพายุไต้ฝุ่นเชบีเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่4-5กันยายน2561และต่อมาได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดฮอกไกโดเมื่อวันที่6กันยายน2561ข้อความในพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวหม่อมฉันเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรายงานเกี่ยวกับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างอันเกิดจากพายุไต้ฝุ่นเชบีในหลายจังหวัดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่นซ้ำยังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดฮอกไกโดอีกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งปรากฏความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานหม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในนามของประชาชนชาวไทยและขอยืนยันว่าเราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับประชาชนชาวญี่ปุ่นในการเผชิญความยากลำบากครั้งนี้ด้วยความหวังว่าความสูญเสียและความเสียหายจะได้รับการบรรเทาและฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าแห่งใหม่ณวังสะปทุมวันนี้เวลา 9:05 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าแห่งใหม่ณวังสะปทุมซึ่งพิธีเปิดในวันนี้ตรงกับโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าวันที่10กันยายน2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างร้านแห่งใหม่นี้ขึ้นในวังสะปทุมริมประตูทางเข้าออกด้านถนนพญาไทเป็นสาขาที่3เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและได้เชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลายนักสัตว์ปีต่างๆพิมพ์และปักบนผลิตภัณฑ์เช่นเสื้อยืดกระเป๋าอเนกประสงค์สมุดไดอารี่และผ้าเช็ดมือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อวันที่27 ตุลาคม 2548พร้อมกับทรงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฝ่ายต่างๆของมูลนิธิเพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ต้องพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระผู้ทรงมีพระคุณอันประเสริฐแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขการศึกษาวัฒนธรรมศาสนาการสังคมสงเคราะห์ต่างๆที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญตลอดพระชนชีพปัจจุบันคณะทำงานฝ่ายต่างๆได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าณพระตำหนักใหญ่วังสะปทุมแล้วเสร็จในปี2551และบริหารจัดการร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้ารวม3สาขาคือที่ตลาดบองมาเช่ถนนเทศบาลสงเคราะห์แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครที่ชั้น2ตึกสทโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและที่วังสะปทุมโดยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสืบไปที่สำคัญในตอนนี้คือการจัดหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ศูนย์รักษาพยาบาลรวมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฉุกเฉินและเวชศาสตร์อุตสาหกรรมภาคตะวันออกของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาจังหวัดชลบุรีประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้ามีทั้งผลิตภัณฑ์ลายปีนักสัตว์ต่างๆอาหารว่างฝีมือตำรับไทยโบราณผลไม้แช่อิ่มน้ำพริกเผาแยมไอศกรีมและคุกกี้ร้านเปิดวันอังคารถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 9:30 น.ถึง 17:30 น.ปิดวันอาทิตย์และวันจันทร์
โดยสามารถเดินทางไปได้ทางรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติหรือสถานีสยามทางเรือลงที่ท่าเรือสะพานหัวช้างผู้ที่ขับรถไปสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถสยามดิสคัฟเวอรี่แล้วเดินตรงไปยังถนนพญาไทเพื่อเข้าวังสะปทุมทางถนนพญาไทร้านจะอยู่หน้าประตูทางเข้าวังสะปทุมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:03 น.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2561ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้คณะผู้แทนกองทัพอากาศและผู้แทนสมาคมแม่บ้านฐานอากาศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางเกษราประทุมสุวรรณนายกสมาคมภริยาทหารเรือนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายพรชัยจุฑามาศประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MEA Classic 2014 2015และ2017เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางบุษรัตน์เกตสมัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่485เนื้อที่47ไร่3งาน24ตารางวาตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาโพธิสุวรรณและคณะอาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนาใช้ในการสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยแม่โจ้นายบุญช่วยและนางชื่นจิตกุลมงคลและคณะจากบริษัทดีโลกและบุตรเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนาใช้ในการสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมยั่งยืนมหาวิทยาลัยแม่โจ้นายพรเทพสามัตถยดีกุลประธานมูลนิธิสิริวัฒนานำคณะกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายหนังสือเพียงพ่อก็เพียงพอ The Soul of สยามฉบับภาษาไทยปี2554เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนายสุริยะตันติวิวัฒน์
นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาววรรณาลอลือเลิศประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีนนำคณะกรรมการสมาคมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561นางกรแก้ววิริยวัฒนานายกเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการเบญจมราชาลัยสมาคมเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวิทิตอุตสาหกิจประธานกรรมการบริษัทไซเบอร์ปรินท์กรุ๊ปจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือปิยราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ5รอบ2เมษายน2558โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชัดชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและนายกเหล่ากาชาดจังหวัด76จังหวัดเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดเฝ้าทูลองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่เกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2561เวลา 15:58 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดยะลาในสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัท Advanced Wireless Network จำกัดและบริษัทในเครือบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนเฝ้าทูลองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินและอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมระบบสื่อสารเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลเสมิงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสมิงและคณะเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานรถพยาบาลผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารและผู้จัดทำหนังสือจารึกเป็นภาพฝากจากพระไทยซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือดังกล่าวเพื่อทรงใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษจิรนิษฐ์หะวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เกษินีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำนายณพรโพพัฒนชัยผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2553สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชากฎหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Law and Policy ณมหาวิทยาลัย College London สหราชอาณาจักรและระดับปริญญาเอกสาขากฎหมายระหว่างประเทศทางทะเล International Law of the Sea ณมหาวิทยาลัย Nottingham Trent สหราชอาณาจักรเฝ้าทูลองพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาน
ในช่วงค่ำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสวดภาวนาอุทิศแก่เรืออากาศตรีศาสตราจารย์พิเศษแมนรัตน์ศรีกลานนท์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลเวลา 18:46 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโบสถ์พระมหาไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในพิธีสวดภาวนาอุทิศแก่เรืออากาศตรีศาสตราจารย์พิเศษแมนรัตน์ศรีกลานนท์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่5 กันยายน 2561สิริอายุ90 ปีเรืออากาศตรีศาสตราจารย์พิเศษแมนรัตน์ศรีกลานนท์เกิดวันที่25 สิงหาคม 2471บิดาและมารดาชื่อนายเรนาโดซีเกราและนางจำรัดเรนรางกูลซึ่งบิดาเป็นชาวโปรตุเกสเรืออากาศตรีศาสตราจารย์พิเศษแมนรัตน์เดิมชื่อนายเรมอนซีเกราเป็นหนึ่งในสมาชิกวงดนตรีอสอบวันศุกร์ซึ่งเป็นวงดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อและนามสกุลภาษาไทยว่าแมนรัตน์ศรีกลานนท์อีกทั้งได้รับพระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้ไปศึกษาต่อวิชาเรียบเรียงเสียงประสานที่โรงเรียนการดนตรีเบิร์กลีย์เมืองบอสตันสหรัฐอเมริกาหรือวิทยาลัยดนตรีเบิร์กลีย์ในปัจจุบันนับเป็นคนแรกที่นำหลักสูตรการเรียบเรียงเสียงประสานเข้ามาเปิดสอนในประเทศไทยโดยเป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญชั้นสูงด้านดนตรีสากลโดยเฉพาะเปียโนได้สร้างสรรค์ผลงานและเป็นผู้ให้ความรู้ด้านการดนตรีแก่สถาบันและหน่วยงานต่างๆมีผลงานประพันธ์เพลงมากกว่า1,000 เพลงอาทิรักเอ่ยชั่วฟ้าดินสลายจับปูดำขยำปูนารักลวงและจากยอดดอยทั้งนี้ในปี2535ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางละอวันศรีกลานนท์มีลูก2 คนคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงวันนี้ที่ตึกสก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทินายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีผู้แทนจุฬาราชมนตรีเหล่ากาชาดจังหวัดระยองคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายมัธยมในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนหรือ TIJ ชมรมจิตอาสาป้องกันเอดเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชลบุรีสมาคมศรีครุสิงสภาสถาบันศาสนาซิกแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธนบุรีโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนและบริษัทพาดาเอดูเคชั่นจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง16:30 น.ขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยราชการในพระองค์ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังการทำความดีด้วยหัวใจสำหรับเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
จึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทำนองที่ไพเราะเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีด้วยหัวใจผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดการสมัครที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์www.prd.go.th โดยส่งผลงานได้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560977จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ